คือเหมือนกับเราไม่ค่อยมีอะไรกับแฟนเท่าไหร่เหมือนกับเขาเวลาเราไปแตะเนื้อต้องตัวแล้วเขาเอ้ยอะไรเงี้ยแบบเหมือนรำคาญเราค่ะเคยถามเขาไหมคะว่าเพราะอะไรไม่เคยครับอ้าวเนี่ยแหละนอนเราไม่ได้แก้ปัญหาที่ปัญหาเนาะค่ะเราก็เลยใช้วิธีแก้ปัญหาด้วยการที่แบบอ่ะไปหาคนอื่นแล้วไงคะแล้วแฟนจับได้ปะก็จับได้ครับClub Friday เหตุผลของคนนอกใจเรื่องราวของน็อตเป็นไงคะเหตุผลของคนนอกใจก็ไปเที่ยวอะครับข้างนอกแล้วก็คือเหมือนกับเราไม่ค่อยมีอะไรกับแฟนเท่าไหร่เหมือนกับเขาเวลาเราไปแตะเนื้อต้องตัวแล้วเขาเอ้ยอะไรเงี้ยแบบเหมือนรำคาญเราค่ะเคยถามเขาไหมคะว่าเพราะอะไรไม่เคยครับอ้าวเนี่ยแหละนอนเราไม่ได้แก้ปัญหาที่ปัญหาเนาะค่ะเราก็เลยใช้วิธีแก้ปัญหาด้วยการที่แบบอ่ะไปหาคนอื่นแล้วไงคะแล้วแฟนจับได้ปะก็จับได้ครับแต่เพียงแต่พี่อ้อยติดนิดเดียวน็อตไม่ถามน็อตไม่คุยน็อตไม่บอกอะเพราะพี่ยังเข้าใจอยู่นะคะว่าบางคนก็ชินต่างคนต่างชินซึ่งกันและกันคุณแฟนน็อตก็อาจจะรู้สึกได้ว่าน็อตเขาน่ารักมากเขาไม่มีทางนอกใจหนูหรอกเนี่ยเขาก็ต้องรู้ว่าหนูเป็นคนแบบนี้ใช่ป่ะถ้าเกิดว่าอันนี้ด้วยความแฟร์เกิดเขาเป็นคนโทรเข้ามาขับไฟเดย์ถูกไหมคะบังเอิญน็อตเองก็มีมุมของน็อตว่าเฮ้ยพี่ดูดิผมมีแฟนแล้วเหมือนเหงาก็โสดอีกอะปกติมีทะเลาะ กันไหมคะน็อตไม่ค่อยมีครับใช่ไหมเพราะไม่ค่อยพูดกันหรือเปล่าไม่ค่อยพูดถึงปัญหากันป่ะคะหรือเปล่าแฟนเขาก็เป็นคนแบบนี้ด้วยเหมือนกันไหมคะเขาอาจจะคิดอะไรอยู่หรือเขามีปัญหาอะไรไม่พูดเขาก็ไม่ได้พูดเหมือนกันต่างฝ่ายต่างไม่ใช้วิธีคุยกันนี้หรือเปล่าน่าจะมีพูดเพราะพี่รู้สึกว่าการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยอะที่สุดแต่คนเราพออยู่ใกล้ๆกันนะแปลกมากเลยอะตอนเป็นแฟนนะพูดกันแบบสารพัดเรื่องตอนกำลังจะจีบเนี่ยพออยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะแบบเริ่มแบบไม่ค่อยพูดกันเพราะเราไปหาวิธีแก้ปัญหาด้วยกันไปนอกลู่นอกทางแล้วไงคะเขารู้ไหมเขาจับได้เขาจับได้ด้วยการที่ว่าเราก็โกหกเขาแต่เราไม่รู้หรอกเขาไปสืบมาแหละน่าจะไปสืบเรื่องราวมาแล้วเขาน่าจะดูจากสลิปโอนเงินค่ะค่ะทีนี้เราก็ไม่รู้อ่ะเขาก็มาถามว่าผู้หญิงคนนี้คือใครเราก็ด้วยความที่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครจนเราไปเช็คอ๋อวันนี้นี่หว่าที่เราไปเที่ยวมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็โกหกเขาคือนี่คือนอกกายจริงๆเลยเนาะคือนอกกายไม่ต้องไม่รู้จักไม่รู้เลยใครเพราะเราไม่รู้ใครใช่ใครจะไปนั่งจำชื่อว่าเข้าใจก็แล้วเราก็โกหกเขาแล้วก็เขาก็เหมือนว่าเหมือนจับผิดเราจับเราได้แล้วล่ะเราก็โอเคเราก็โกหกไปแล้วอ่ะก็โอเคก็ขอโทษค่ะเขาก็ยอมรับคำขอโทษไหมไม่เขาบอกกองไว้ตรงนั้นค่ะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงการพยายามง้ออยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะคือเนอะเหตุผลของคนนอกใจวันนี้เป็นนอกกายนะคะตอนนี้ก็ง้อจนเขาบอกรำคาญเสียเวลาแล้วเราก็แต่เรายังรักเขาอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะง้อยังไงก็วันนี้ก็น่าจะครบ1เดือนพอดีช่วงที่ง้อเนี่ยครับก็คือก็เราก็ได้แค่แชทอย่างเดียวแชทแล้วก็ขอโทษในสิ่งที่ตัวเองทำผิดแล้วก็ขอโทษจากใจครับแล้วก็อธิบายเขาว่าเราจะทำอะไรต่อจากนี้อะไรเงี้ยก็ให้คำมั่นสัญญาเขาอะไรเงี้ยว่าเราจะอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วเราก็เดี๋ยวเราจะไปบอกกับแม่นะว่าจะมาขออะไรอย่างเงี้ยครับเขาตอบว่าเขาตอบไหมคะเขาตอบครับบอกว่าไม่แล้วเสียเวลามามากแล้วโอ้โหแต่ก็เขาก็ตอบปัดรอนมากเหมือนกันนะเอางี้น็อตพี่อ้อยว่าก็ง้อจนสุดมือแต่ถ้าที่สุดแล้วเราสิทธิ์ในการขออภัยเป็นสิทธิ์ของเราสิทธิ์ในการให้อภัยก็เป็นสิทธิ์ของเขาเหมือนกันมันมีสิ่งเดียวค่ะที่จะทำให้เขากลับมาคือเขารักน็อตถ้ารักใช่ค่ะเพราะพี่เชื่อว่าคนเรารักกันนะถ้าเกิดบังเอิญบอกว่าเฮ้ยเราไปซื้อกินนะเธอเราไ
ไม่มีอะไรพันธะทางใจเลยแล้วเรายังจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเขาคนนั้นคือใครถ้ารักนะพี่ว่าคนโดดเข้ามาให้อภัยก็มีแต่ถ้าแต่ถ้านะคะแต่ถ้าหมดใจจ้ะก็ลองปฏิหารกันก็ไม่รู้ว่าจะได้ไหมเขาก็เวลาส่งอะไรไปเขาก็บอกว่าเรื่องมายุ่งวุ่นวายได้ละรำคาญไม่ต้องส่งอะไรนะเพราะว่าผมเคยซื้อกุหลาบเอาไปซื้อกุหลาบไปวางไว้ที่โต๊ะเขาอะไรเงี้ยเขาก็บอกไม่ต้องส่งมาหยุดรบกวนคนอื่นไร้สาระทำตัวเองก็รับไปล่าสุดมาเขาส่งมาว่าจะไม่หยุดใช่ไหมแล้วก็ดีๆก็พูดคำว่ากูคุยกับมึงดีๆแล้วนะมึงจะไม่หยุดใช่ไหมซึ่งเขาไม่เคยพูดกูกับมึงกับผมเลยค่ะผมก็เลยตอบกลับไปว่าหยุดครับงั้นหยุดงั้นหยุดงั้นก็ต้องลองหยุดดูใช่จ้ะเพราะในจังหวะที่แบบเราทำอะไรไปมากๆแบบนี้มันอาจจะกลายเป็นผลอีกแบบหนึ่งก็ได้จะเป็นอีกข้างหนึ่งงั้นก็ลองหยุดดูก็ได้ค่ะการหยุดก็อาจจะเป็นอีกวิธีหนึ่งว่าอ่ะงั้นก็หยุดรอดูสิว่าเมื่อเราหยุดแล้วมันทำให้เขาคิดอะไรได้หรือเปล่าพี่ก็ยังคิดอยู่ดีแหละว่าถ้าเกิดเขารักน็อตนะไม่ว่ายังไงมันก็จะมีเหตุให้มันต้องกลับมาแต่ถ้าหากว่าเขาตัดใจแล้วจริงๆเขาไม่รักเราแล้วจริงๆก็อย่างที่บอกเราทำอะไรไม่ได้ค่ะน็อตยินดีที่มีโอกาสได้คุยกันค่ะและอย่างที่น็อตบอกรอปฏิหาร เผื่อว่าเขาอาจจะหันมาแล้วเขารู้สึกว่าเขาก็รักน็อตนั้นอันนั้นอาจจะเป็นความผิดแค่ข้อเดียวหรือถ้าบังเอิญเขาไม่กลับมาน็อตจะได้ชัดเจนว่าก็แค่ไม่รักกันมากพอจะเดินหน้าต่อแล้วค่ะขอให้โชคดีนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะดูคลับ Friday จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะเหตุผลของคนนอกใจ